รายการอยู่อย่างไทยตอนคีตศิลป์กับอารมณ์ของเพลงครูสุรางดุริยพันธ์ศิลปินแห่งชาติดำเนินรายการและสาธิตการขับร้องครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติร่วมสาธิตการขับร้องคณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรายการอยู่อย่างไทยเรื่องคีตศิลป์กับอารมณ์ของเพลงผู้จัดรายการเขียนบทสุรางดุริยพันธ์วิทยากรแจ้งคล้ายสีทองสุรางดุริยพันธ์ผู้ร่วมรายการนิมิตสุทธิชุติพงศ์ฝ่ายเทคนิคของรายการบุญเชิดกสิกรรมสวัสดีครับครูครับสวัสดีค่ะแหมวันนี้ผมขออนุญาตพบครูแบบจู่โจมเลยนะครับไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าฮะขอโทษด้วยนะครับครูครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะยินดีให้คุณนิมิตพบได้ทุกเวลาว่าแต่ว่ามีเรื่องอะไรที่จะให้ช่วยเหลือหรือเปล่าคะคือผมจะต้องรีบทำปริญญานิพนธ์เรื่องคีตศิลป์กับอารมณ์ของเพลงอะครับก็เลยจะมาขอทราบรายละเอียดจากครูเพื่อไปประกอบการทำปริญญานิพนธ์นะครับยินดีค่ะแต่ดิฉันขอออกตัวหน่อยนะคะมิบังอาจอธิบายได้ดีเท่าเทียมกับท่านอาจารย์มนตรีราโมทเพียงขอเสริมข้อความให้เข้าใจเด่นชัดมากยิ่งขึ้นจึงขออ้างอิงถึงทฤษฎีการขับร้องเพลงไทยของท่านอาจารย์มนตรีราโมทศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทยปีพุทธศักราช2528เป็นปีแรกหรือว่าสมัยแรกที่มีการประกาศแต่งตั้งเชิดชูเกียรติคุณยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติในแต่ละสาขาซึ่งอาจารย์มนตรีราโมทท่านได้อธิบายถึงความหมายของคำว่าคีตศิลป์เป็นคำสองคำมารวมกันคือคำว่าคีตะกับศิลปะคีตะก็หมายถึงอาการใช้เสียงโดยเปล่งออกจากลำคอโดยตรงส่วนศิลปะหมายถึงสิ่งที่ดัดแปลงขึ้นโดยใช้ธรรมชาติเป็นแนวทางเมื่อเอาคำสองคำมารวมกันเป็นคำเดียวว่าคีตศิลป์จึงหมายถึงศิลปะแห่งการใช้เสียงอย่างมีระเบียบแบบแผนค่ะที่เรียกว่าคีตศิลป์เนี่ยมีกี่ประเภทอะไรบ้างครับคีตศิลป์นี้เป็นศิลปะที่มีความผิดแผกแตกต่างกันไปในหมู่ของศิลปะซึ่งมีอยู่3ประเภทด้วยกันคือ 1. ร้องได้แก่ศิลปะการขับร้องเพลงไทยซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะ 2. ภาคคือการอ่านทำนอง 3. ขับอย่างที่เรียกว่าเสภาได้แก่การขับลำนำค่ะครับประเภทของการภาคก็คือการภาคโขนนั่นน่ะผมก็พอจะทราบรายละเอียดจากอาจารย์ปัญญานิตยสุวรรณแล้วล่ะครับการขับเสภาในสำเนียงไทยมอญลาวผมก็ทราบเนื้อหาสาระแล้วอยากจะทราบถึงการขับร้องเพลงไทยที่ได้ยินบ่อยๆฮะที่ต้องมีทำนองเอื้อนกับเนื้อร้องหรือบทกวีนิพนธ์ต่างๆผสมผสานคละเคล้ากันไปจนจบเพลงซึ่งเป็นชื่อเฉพาะของทำนองเพลงในแต่ละเพลงอย่างเช่นเพลงนางนาคพัชชาลีลากระทุ่มแล้วก็เพลงอื่นๆอีกมากมายอะฮะทีนี้ผมก็มีความสงสัยถึงทฤษฎีการร้องเพลงไทยที่มีความหมายอย่างไรครับค่ะคุณหมูก็มีความรู้มากนะคะทีนี้การร้องนะคะก็ท่านอาจารย์ตรีตามโมทท่านก็ได้อธิบายหรือว่าเรียบเรียงไว้ว่าการร้องหมายถึงการเปลี่ยนเสียงไปตามบทกวีหรือว่าเนื้อร้องนะคะที่มีทำนองลำนำจังหวะการดำเนินเสียงสูงต่ำนั้นโดยยึดถือเนื้อเพลงหรือว่าทำนองเพลงเป็นส่วนสำคัญถ้อยคำเมื่อก็คือบทกวีนิพนธ์เวลาเราขับร้องเราเรียกว่าเนื้อร้องนะคะฮะก็มีที่คือถ้อยคำนะคะหรือว่าเนื้อร้องอ่ะที่มีเสียงสูงต่ำต้องอนุรมเข้าหาทำนองแห่งเสียงเพลงนั้นส่วนความสั้นยาวของจังหวะจะต้องอยู่ในบังคับของเพลงและเสียงที่ร้องนี้ดนตรีต้องสามารถดำเนินตามได้อย่างสมบูรณ์คำว่าส่วนความสั้นยาวของจังหวะจะต้องอยู่ในบังคับของเพลงนั้นก็คือปรมาจารย์หรือว่าโบราณอาจารย์ท่านได้ประดิษฐ์คิดค้นทำนองเพลงหรือว่าชื่อเพลงต่างๆไว้นั้นน่ะท่านได้กำหนดไว้ว่าเพลงนั้นมีกี่จังหวะจังหวะนี้ก็หมายถึงจังหวะหน้าทับนะคะไม่ใช่จังหวะฉิงที่คุณหมูได้ยินเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องร้องให้ครบถ้วนตามจังหวะของเพลงที่กำหนดไว้หรือบังคับไว้จะร้องให้จังหวะขาดไปหรือว่าเกินไปไม่ได้เรียกว่าร้องผิดจังหวะค่ะแล้วทีนี้ดนตรีต้องสามารถดำเนินตามได้อย่างสมบูรณ์ก็หมายความว่าถ้าร้องประกอบดนตรีนะคะเราก็ต้องเทียบเสียงของคนร้องต้องเทียบเสียงเข้ากับเสียงของดนตรี
แล้วก็เวลาเมื่อร้องแล้วดนตรีต้องสามารถดำเนินตามได้เพราะความเสียงต้องตรงกับเสียงดนตรีคำว่าทำนองลำนำเนี่ยหมายถึงอะไรครับครูฮะกรุณาขยายความให้ชัดเจนสักหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะท่านอาจารย์มนตรีตราโมทท่านก็ได้อธิบายเป็นคำศัพท์สังคีตไว้ว่าทำนองหมายถึงเสียงสูงต่ำสั้นยาวที่สลับสับสนกันไปนะคะถ้าเราจะมาประยุกต์ให้ใช้กับสมัยใหม่นี้ก็อาจจะพูดว่าทำนองหมายถึงเสียงสูงต่ำสั้นยาวที่สลับปรับเปลี่ยนกันไปทำให้เกิดบทเพลงชนิดต่างๆก็คือชื่อเฉพาะของทำนองเพลงในแต่ละเพลงที่คุณนิมิตเข้าใจดีแล้วนั่นแหละค่ะคงจะต้องยกตัวอย่างใช่ไหมคะครับก็ขอยกตัวอย่างการร้องทำนองเพลงเชิดจีน2ชั้นเฉพาะการร้องลงตัวที่3นะคะคืออันนี้จะร้องแต่เฉพาะตัวที่3เพราะว่าจะมีความหมายของคำว่าทำนองได้อย่างเด่นชัดค่ะคือเสียงสูงต่ำสั้นยาวเนี่ยนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะลองฟังดูนะคะคือทำนองค่ะอ๋อเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับแล้วลำนำล่ะครับคำว่าลำนำนะคะหมายถึงเสียงที่มีความสั้นยาวเบาแรงอันดำเนินสลับกันไปตรงกับภาษาดนตรีสากลว่าริทึมจังหวะนะคะต่างกับทำนองตรงที่ไม่มีเสียงสูงต่ำยกตัวอย่างเช่นการเป่านกหวีดหัดพระศึกษาไงเลยคะซึ่งมีเสียงเพียงแต่เสียงสั้นยาวเบาแรงนับเป็นลำนำการขับเสภาก็เป็นลำนำนะคะเพราะไม่กำหนดจังหวะลงค่ะกรุณายกตัวอย่างคำอธิบายทั้งหมดของการร้องที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนเสียงอ่ะไปตามบทกวีที่มีทำนองลำนำจังหวะได้ค่ะขอยกตัวอย่างการร้องเพลงเชิดนอกในตับเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยพอสังเขปนะคะเพียงเพื่อให้ได้เข้าใจอย่างเด่นชัดของคำว่าทำนองคือเอื้อนนะคะทำนองเอื้อนแล้วก็ลำนำที่ผสมผสานคล้ายๆกันไปกับเนื้อร้องหรือว่าบทร้องที่ตรงกับความหมายของทฤษฎีการร้องได้อย่างดียิ่งค่ะแล้วก็มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะบาดเนยบาดนานลูกลมมองขมิ้นเห็นยักษ์สิงกริ้วโกรธโดดตามข้ามอัคคีคุณกระบี่เหาะไล่ไขว่คว้ครับเพลงเดียวกับที่ผมเคยเห็นดูนักดนตรีตีระนาดประกอบการรำหรือประกอบการแสดงในชุดหนุมานจับนางเบญจกายหรือหนุมานจับนางสุวรรณมัจฉาใช่ไหมครับใช่ค่ะทำนองเพลงเชิดนอกเพลงเดียวกันค่ะเมื่อได้ฟังครูขับร้องเพลงเชิดนอกยกตัวอย่างให้ได้ฟังแล้วเนี่ยแหมผมในบังเกิดความประทับใจในอารมณ์ของเพลงฮะครูกรุณาอธิบายถึงวิธีการใส่อารมณ์ในเนื้อร้องหรือบทกวีนิพนธ์ต่างๆที่มีขั้นตอนอย่างไรบ้างล่ะครับการใส่อารมณ์คือการร้องที่จะทำให้ผู้ฟังบังเกิดอารมณ์สะเทือนใจได้ก็เนื่องมาจากการปฏิบัติซึ่งสอดแทรกอารมณ์ของผู้ขับร้องเป็นมูลเหตุเพราะฉะนั้นการที่จะร้องเพลงใดๆให้เกิดอารมณ์แก่ผู้ฟังผู้ขับร้องจะต้องใส่อารมณ์หรือว่าสอดแทรกอารมณ์นั้นเข้าไปในทำนองเพลงหรือว่าเนื้อเพลงนะคะแล้วก็บทร้องหรือว่าบทกวีซึ่งเวลาเราร้องเรียกว่าเนื้อร้องได้ต้องให้ต้องตามลักษณะซึ่งแบ่งออกเป็น3ขั้นด้วยกันค่ะคือ 1. นะคะบทร้องที่ปราศจากอารมณ์เช่นบทชมธรรมชาติเป็นการพรรณนาไม่ต้องใส่ความรู้สึกหรือว่าอารมณ์เพียงแต่ร้องให้ถูกต้องตามหลักของการร้องเท่านั้นทีนี้2การร้องใส่อารมณ์ต่อบทร้องที่เป็นการเล่าเรื่องต
ต้องใส่อารมณ์ปานกลางคุณหมูเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจครับทีนี้3นะคะการใส่อารมณ์ในบทร้องที่เป็นคำพูดของตัวละครเฉพาะตัวผู้ขับร้องจะต้องร้องใส่อารมณ์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นบทรักโกรธโศกเพราะฉะนั้นผู้ขับร้องจึงจะต้องมีความสามารถขับร้องได้หลากหลายอารมณ์ค่ะครูครับกรุณายกตัวอย่างการร้องใส่อารมณ์ของเพลงทั้ง3บทรักโกรธโศกให้ฟังเป็นตัวอย่างหน่อยนะครับอ๋อได้ค่ะขอพระราชทานอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เรื่องว่าป่าแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตอนต่อจากนางลำหับได้เข้าพิธีวิวาหรือว่าแต่งงานกับฮานาวเรียบร้อยแล้วนะคะและด้วยกุศโลบายของสมพลาพอเห็นได้ช่องก็ตรงเข้าอุ้มนางลำหับหนีไปอยู่ในถ้ำกลางป่านางลำหับก็ตัดพ้อต่อว่าสมพลาว่าทำการหานหักลักพาหนีมาเช่นนี้เหมือนไม่รักไม่เมตตานางทำไมไม่ไปสู่ขอเป็นคู่มั่นคู่หมายต่อบิดามารดาปล่อยให้ข้าพิธีแต่งงานกันจนเป็นที่เรื่องรือไปทั่วทำเช่นนี้ทำให้นางได้รับความอับอายพร้อมกับค้อนควักผลักไสสมพลานะคะทีนี้ก็บทพระราชนิพนธ์ต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นบทรักของสมพลาที่ตอบแล้วก็มอบความรักแก่ลำหับในทำนองเพลงโอ้โลมเพลงชิงและเพื่อให้สมจริงสมจังตามบทบาทของตัวละครพระราชนิพนธ์สมพราซึ่งเป็นผู้แสดงฝ่ายชายจึงขอเชิญคุณนิมิตรับฟังครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงคีจศิลป์จะเป็นผู้สวมบทบาทของสมพราขับร้องใส่อารมณ์รักและดิฉันจะเป็นผู้ขับร้องของผู้แสดงฝ่ายหญิงคือลำหับขับร้องในอารมณ์ของเพลงคือบทรักนะคะพร้อมกันหรือว่าคู่กันกับครูแจ้งตามบทพระราชนิพนธ์ที่ได้อัญเชิญมาขับร้องดังนี้ค่ะสวัสดีช่างฉลาดพี่รายรำว่าอันจะเข้าสู่ของต่อบิดาไม่มีทางที่จะได้สมคิดข้างนาวเข้ามาวางไว้ก่อนบิดาย้อนยอมให้ข้าเป็นสิทธ์คงจะไม่ได้เชยชมชิดจำจิตจึงต้องทำดังนี้จะว่าไปยายเล่าไม่
อกพี่เมื่อมาไกลเนื้อน้องต้องอินเสียสุดเนื้อที่จำหักรักไว้ว่าพลางตาบมลมลาวคลึงคลาด้วยความผิดสมัยทางสองสุขเกษมไร้สีทองนี่ร้องใส่อารมณ์ของเพลงในบทรักของสมพลานี่ได้เยี่ยมยอดจริงๆเลยนะฮะมองเห็นภาพลักษณ์ของสมพลาเกี่ยวพาราศีลำหับได้เหมาะสมตามบทบาทของตัวละครและบทโกรธหรือบทอารมณ์โกรธแล้วครับคุณนิมิตคะแหมขออภัยด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดพอดีเลยค่ะเอาไว้คุยกันต่อคราวหน้าดีไหมคะครับดีครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณคุณครูมากเลยนะครับคราวหน้าผมจะรบกวนใหม่นะครับยินดีค่ะประเสริฐนักเอกลักษณ์ของไท